สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบนก็จะมารีวิวค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบนก็จะมารีวิวกันดงกันแดดค่ะทุกคนกันแดดที่เบนจะมารีวิวนะคะก็คือตัวนี้เลยนี่กันแดดตัวนี้นะคะก็มีชื่อว่าอันโต99นะคะน่าจะออกเสียงประมาณนี้นะเอโต99อันโต99น่าจะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่เลยเป็นแบรนด์ของเกาหลีเกาใจนะคะข้างในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่เลยเป็นแบบนี้นะคะปริมาณ50มิลลิกรัมนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันนะคะทุกคนขออนุญาตใช้ปากแบบเหมือนเดิมจ้าตัวกันแดดนะคะมี SPF 50 PA 4บวกเลยนะคะทุกคนเนื้อครีมก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาลองทากันนะคะตัวครีมเป็นโทนอัพด้วยนะคะทุกคนช่วยแบบว่าทำให้หน้าเราแบบกระจ่างทรงกระจ่างใสขึ้นอีก1ระดับนะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นเบสไปในตัวได้เลยนะจ๊ะแล้วตัวแบรนด์นะคะก็ยังเป็นฟิสิคอลซันสกรีนนะคะทุกคนก็คือเป็นกันแดดที่สะท้อนแสงแดดออกจากเราไปนะเวลาแบบแดดส่องมาอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนความร้อน UVA UVB ก็สะท้อนออกนะจ๊ะแล้วตัวผลิตภัณฑ์ของเขานะคะจากที่เบนไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นวีแกนด้วยนะคะทุกคนไม่ได้ทำมาจากส่วนผสมของสัตว์นะคะแล้วก็ไม่ได้ทดลองกับสัตว์ด้วยสินค้าตัวนี้นะจ๊ะจากที่เบนดูก็คือเลิศอ่ะไม่ได้นำสัตว์มาทดลองแล้วก็เป็นมิตรต่อปะการังด้วยนะคะทั้งกล่องทั้งน้ำหมึกของเขาก็คือรักโลกอ่ะรักโลกนะจ๊ะกันน้ำด้วยนะคะทุกคนนี่เลยจากที่เบนลงไปหน้าฉ่ำมากทุกคนดูสิหลังจากที่เบนลงไปนะคะหน้าก็จะฉ่ำวาวแบบนี้เลยอ่ะเหมือนลงคุชชั่นเลยอ่ะสำหรับใครที่ชอบแบบประมาณนี้นะคะก็สามารถลงแป้งพับแป้งอัดแข็งแป้งอัดแข็งที่ผสมรองพื้นไปได้เลยนะคะทุกคนถ้าไม่อยากลงแบบตัวรองพื้นให้มันหนาไปอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นก็จะเป็นคุชชั่นก็ได้แต่เบนว่าถ้าลงแป้งอัดแข็งเป็นแป้งผสมรองพื้นไปก็โอเคเลยนะแล้วก็แต่งหน้าแต่เบนจะลงเป็นคุชชั่นดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่เบนลงคุชชั่นไปนะคะหน้าก็จะประมาณนี้เลยนี่เลยไม่เป็นคราบด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเบนขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วมาดูกันนะเรียบร้อยค่ะทุกคนกับการแต่งหน้าของเบนวันนี้นะกับกันแดดตัวนี้เลยค่ะอันโต99นะคะทุกคนใครสนใจเดี๋ยวเบนจะปักตะกร้าให้นะคะเป็นได้ทั้งกันแดดแล้วก็โทนอัพในตัวเลยนะคะช่วยปรับสภาพผิวให้แบบกระจ่างใสขึ้นมาอีก1ระดับนะคะแล้วอีกอย่างกันแดดตัวนี้ก็ยังรักโลกด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อปะการังแล้วก็ทนน้ำทนแบบเหงื่อได้ด้วยนะคะเป็นวีแกนด้วยทุกคนไม่ได้นำสัตว์มาทดลองนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสัตว์นะคะทุกคนถือว่าลดมากนะจ๊ะเป็นแบบกันแดดรักโลกนะคะใครสนใจเดี๋ยวปักตะกร้าให้ไม่ต้องพรีออเดอร์ตอนนี้สินค้าอยู่ที่ไทยแล้วนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย